กลับมาเบรกนี้ค่ะคุณผู้ชมไปดูกองละครโคกองละครเรื่องลายกินรีกันหน่อยนะคะที่หลายคนระแวดระวังเรื่องของโควิดกันด้วยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามีนักแสดงบางท่านเนี่ยได้เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนักแสดงด้วยกันรวมไปถึงกองถ่ายเนี่ยก็มีมาตรการในการดูแลแล้วก็ดูแลความปลอดภัยดูแลความสะอาดมากขึ้นด้วยนะคะโอ้เห็นบอกว่าบางคนก็ต้องกักตัวเองด้วยงานนี้บันเทิงไทยรัฐสอบถามอตุ๋ยพุทธชาติค่ะหนึ่งในนักแสดงชี้แจงว่าเฮ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะคะแต่ว่าที่กองเองที่บอกไปมีมาตรการรักษาความสะอาดแบบขั้นสุดเลยค่ะเออแล้วก็ไปเจอที่กองนี้อีกคนนึงน้องยาย่าต้องถามเรื่องนี้เลยสภาพจิตใจน้องหลังจากที่วันนั้นไปงานอีเวนต์งานหนึ่งกลางห้างดังนะฮะเกิดเหตุการณ์คนหล่นบันไดเลื่อนมาตรงที่น้องอยู่พอดีเห็นว่าเห็นผ่านตาหรือเปล่าแล้วสภาพจิตใจน้องจะตกใจขนาดไหนเอาไปฟังน้องแล้วก็อตุ๋ยๆกันเลยค่ะวันนี้ไปกองละครเข้าไปทุกคนล้างมือกันบ่อยมากน้องยาย่าก็เอาสบู่ล้างมือไปให้ทุกคนนะใจดีคือล้างมือกันแบบถูกสุขลักษณะก็ต้องแบบทุกคนทำกันด้วยตัวเองไม่ได้มีคือแบบว่าผู้คนป้องกันตัวเองจากที่เคยแบบว่ามั่วกินน้ำของคนอื่นอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือแบบเขียนชื่อชัดเจนทำสัญลักษณ์ก่อนหน้านี้คุณอาทราบใช่ไหมที่แบบว่าน้องยาย่าไปอีเวนต์แล้วมีคนโดดลงมาอะไรเงี้ยใช่ใช่น้องก็สบายใจตอนแรกก็คือช็อกไปเลยตกใจระมัดระวังกันไหนจะโรคไหนจะอุบัติเหตุเนาะเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยว่าจากเหตุการณ์วันนั้นนะคะคนที่ตกบันไดมาก็ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะคะน้องก็สภาพจิตใจดีขึ้นแล้วนะคะใช่